สวัสดีครับผมเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์ผมสำราญรอดเพชรครับผมประจักษ์มะวงศานะครับก็ได้เวลาพบกับเรา3หนุ่มนะครับคุยเคาะเจาะข่าวเช้าวันอังคารที่31มกราคม2560แล้วนะครับเป็นวันสุดท้ายของเดือนฮะหลังจากจัดรายการเสร็จสับเรียบร้อยใครต้องไปทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารเพราะว่าวันสุดท้ายแล้วก็ต้องไปผมคือหนึ่งในจำนวนนั้นต้องไปฮะทำไมต้องไปวันที่31ฮะครับมันสิ้นเดือนพอดีไงอ๋อสิ้นเดือนถ้าเกินไปกว่านี้เนี่ยก็จะปรับดอกเบี้ยแล้วฮะเข้าใจแล้วเข้าใจครับคนที่ยังมีก็เรียกว่าเครดิตฮะยังมีเครดิตอยู่กับทางธนาคารสถาบันการเงินนะฮะวันนี้มีหลายเรื่องนอกเหนือจากเรื่องราวที่เกริ่นไว้เมื่อสักครู่แล้วเรื่องรัฐบาลแห่งชาตินะ เพราะว่าเมื่อวานนี้บิ๊กป้อมก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับหลังจากที่มีสื่อนำเสนอบอกว่ามีการไปดีลกับในส่วนของฝ่ายการเมืองรวมไปแต่ก็ตั้งถึงเรื่องแนวทางในการที่จะตั้งรัฐบาลแห่งชาติเดี๋ยวจะลองวิเคราะห์ภาพรวมให้ดูนิดหนึ่งนะครับส่วนพี่เป๊ปนะครับก็เรื่องที่เป็นประเด็นไปคุยเมื่อวานพี่เป๊ปเกริ่นๆนะฮะก็เป็นความคืบหน้าของการพูดคุยสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวานนี้พลเอกอัศราเกิดผลนะครับซึ่งท่านเป็นประธานคณะทำงานพูดคุยกับทางมาลาปัตตานีเนี่ยท่านก็สละเวลาให้ไปนั่งพูดคุยก็เลยซักมาเยอะครับมีหลากหลายน่าสนใจเป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นจากการพูดคุยว่ามันจะเกิดสันติสุขไหมคุยถูกตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยครับครับนอกเหนือจากเรื่องที่ไปคุยกับพลเอกอัศราเกิดผลแล้วพี่เป๊ปยังมีเรื่องต่างประเทศนอกเหนือจากทรัมป์แล้ววันนี้มีดูเตเต้ด้วยใช่ไหมฮะก็ดูเตเต้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าหลังจากที่ปราบปรามยาเสพติดอย่างหนักหน่วงเนี่ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่หน่วยปราบปรามยาเสพติดเนี่ยเหมือนกับไปหาประโยชน์จากการทำงานในหน้าที่ก็เลยดูเตเต้ก็เลยสั่งยกเครื่องใหญ่เลยครับครับแล้วก็จะตั้งชุดใหม่มานี่ก็เป็นที่มาที่ไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวช่วงเบรกสุดท้ายนะครับก็ติดตามเรื่องราวต่างประเทศกับพี่เป๊ปได้นะฮะนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่เป็นประเด็นที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศตื่นเต้นกันมากพี่ดานเมื่อวานนี้เมื่อวานก็ถือว่าลุ้นกันระทึกเลยลุ้นกันนะฮะจบรายการเราเสร็จสรรไปลุ้นกันต่อนะเมื่อวานนี้ไปลุ้นโอ้โหนี่หัวใจจะวายให้ได้นะโหวตไหมเนี่ยโหวตแล้วเข้าได้ไหมผมเหมือนบิ๊กป้อมฮะเหมือนบิ๊กป้อมโหวตไม่เป็นว่าจะทำยังไงดีฮะอันนี้เป็นอุปสรรคสำคัญขออนุญาตพาดพิงท่านหน่อยนะฮะสำหรับคนที่เป็นเจนเบบี้บูมฮะแต่น่าดีใจคือ2ผู้นำของเรานะทั้งลุงตู่ลุงป้อมนะฮะพูดถึงน้องน้ำตาลด้วยเสียงที่ชื่นชมเสียงที่เป็นปลื้มเป็นที่ยิ่งนะคุณประจักษ์ครับก็เรียกได้ว่านอกจากมีความสวยนอกจากมีความสามารถแล้วเนี่ยนะครับยังถือได้ว่าเป็นตัวแทนที่ทำให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่ภาคภูมิใจเมื่อวานนี้บังเอิญเหมือนน้องน้ำตาลว่านะคำถามที่เลือกมาได้เนี่ยโอ้มาถามถูกที่ถูกคนถูกเวลาด้วยนะครับคือให้พูดถึงบุคคลสำคัญของท่านในประเทศของท่านนะฮะโอ้น้องน้ำตาลก็ได้อยู่นั่นแหละครับครับรออยู่แล้วก็คือพูดถึงในหลวงของเราพ่อหลวงของเราในหลวงรัชกาลที่9ใช่แล้วก็ให้เหตุผลนะครับบอกว่าตั้งแต่เกิดมาก็เห็นท่านทรงงานโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะฮะแล้วก็เป็นพ่อของปวงชนชาวไทยทุกคนนะฮะโอ้โหถือได้ว่าเป็นการตอบคำถามกรรมการที่สร้างแรงสนับสนุนนะครับไม่ใช่เฉพาะกองเชียร์ชาวไทยนะเมื่อวานนี้ผมไปดูนี่นะคุณเยอะมากครับนางเอกคนหนึ่งนะเบลล่ารานีแคมเปญครับรู้จักรู้จักไหมคุณไม่รู้จักอ่ะคุณประจักษ์ผมได้ยินแต่ชื่อแต่ผมไม่รู้จักว่าเป็นคนไหนบอกว่าเก่งมากทำดีที่สุดแล้วนะคะขอบคุณที่พูดถึงในหลวงของเราขอบคุณที่ทำให้เราภูมิใจในความเป็นชาติไทยโอ้โหครับเน่ซึ้งไหมคือนางเอกพูดถึงนางเอกนะครับเนี่ยคือตอนไปประกวดคุณน้ำตาลก็เป็นนางเอกของเราเหมือนกันถูกต้องไหมก็เป็นนางเอกที่ถือได้ว่าเป็นไปในฐานะตัวแทนของประเทศไทยด้วยคุณแอนทองผสมบอกว่าทำได้อย่างสง่างามแล้วครับคุณหญิงรัฐาโพงามนะคุณเป๊ปซี่บอกว่าทำดีที่สุดแล้วค่ะคนสวยที่ไหนก็มีแต่สวยที่กายใจและความจงรักภักดีคือคนที่ทรงเสน่ห์และน่าเคารพที่สุดกลับบ้านเรานะคะรอต้อนรับอยู่โอ้โหนี่ก็จะกลับวันนี้ใช่ไหมพี่เป๊ปพูดไปก็ขนลุกไปนั่นเองครับจะกลับวันนี้นะฮะจะกลับมาประเทศไทยเนี่ยวันนี้นะฮะเดี๋ยวใครที่สนใจหรือว่าจะไปรอรับน้องน้ำตาลเนี่ยเห็นบอกว่าทางบรรดาพรรคพวกเพื่อนฝูงนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึง
โรงเรียนเก่าที่เธอศึกษาอยู่นะฮะคือมาศึกษาที่บางพลีนะฮะก็บอกว่าจะไปต้อนรับที่สนามบินด้วยตัวเธอตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่3คณะวิทยาศาสตร์สาขาจุลชีววิทยามหาวิทยาลัยมหาสารคามครับครับเนี่ยทำไมต้อนรับที่สนามบินก็ไปที่ทำเนียบได้เพราะคงต้องไปพบท่านนายกแน่นอนเป็นคนสมุทรปราการเนี่ยนะเป็นใกล้บ้านเราเหมือนว่าเธอจะมาศึกษาอยู่ที่นี่ฮะอาจจะเป็นคนในพื้นเพที่นี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเธอมาศึกษาอยู่ที่บางพลีจังหวัดสมุทรปราการคือผมดูแล้วเนี่ยน้องเขาธรรมชาติมากนะเขาไม่เสแสร้งไม่อะไรนะเขาบอกพอได้ที่สี่เขาก็ลึกๆด้านหนึ่งก็มันก็เสียดายนะถ้าได้อันดับสามที่คุณมาจากมันอีกเรื่องหนึ่งเลยนะใช่แต่ในความเสียดายเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็มีความสุขที่มาได้ถึงขนาดนี้นะครับบอกเขามึนมาเดินจนมึนเลยจนพี่เลี้ยงต้องมาประคองกันนะเราเข้าใจบรรยากาศนี้ดีใช่ก็มีอยู่ช่วงนึงในระหว่างที่มีการแต่งนงแต่งหน้าคือต้องทำแข่งกับเวลาแล้วเธอก็กังวลใจมากตอนที่เปลี่ยนชุดประจำประเทศนะฮะก็ปรากฏว่าทางช่างแต่งหน้าซึ่งเขาเป็นมืออาชีพมากนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวฮะเขายังไงทันแน่นอนนะแล้วปรากฏว่าสุดท้ายเธอก็ทันแบบเฉียดฉิวเลยก็ถือว่าเป็นมืออาชีพจริงๆนะฮะแต่คำถามบนเวทีมิสยูนิเวอร์สเทียมนี้นะคุณเป๊ปซี่นะคำถามที่เกี่ยวกับทรัมป์มีอยู่อย่างน้อย 3-4 คำถามเลยนะอันนี้ก็เป็นเอาเหตุการณ์ของโลกมาตั้งเป็นคำถามนะครับทรัมป์เนี่ยโดนจัดหนักเลยใช่ไหมเดี๋ยวประเด็นท่าทีต่อผู้อพยพใช่แล้วก็ในส่วนของนางงามจักรวาลที่เป็นจากฝรั่งเศสเนี่ย60ปีนะครับ60กว่าปีแล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้นะครับของเรา28ปีเข้ารอบลึกที่สุดรอมานานเขามานี่น่าจะเป็น62ปีหรือไงที่ว่าไม่ได้เป็นนางงามจักรวาลเลยแล้วก็นางงามจักรวาลคนนี้ก็พูดถึงเรื่องนโยบายเปิดประเทศเนี่ยคือเห็นด้วยกับการเปิดประเทศคือเห็นด้วยกับทางฝรั่งเศสทาง EU นะครับไม่เห็นด้วยกับท่าทีของทรัมป์ที่ปิดกับผู้อพยพอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความคิดอ่านของนางงามคนนี้ครับก็เรียกว่าเวทีนี้ก็เข้ากับสถานการณ์มากเรื่องทรัมป์เนี่ยกำลังดังนะทั้งทรัมป์ผู้สามีแล้วก็ผู้ที่เป็นภรรยาด้วยนะเดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยช่วงต่างประเทศเนี่ยก็จะมีเรื่องที่เป็นควันหลงกับทรัมป์มานำเสนอต่อนะฮะมีอยู่หลายเรื่องหลายมุมนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเราไปต่อกันด้วยเรื่องสินบนนะพี่หลานฮะเห็นว่าคุณประจักษ์สัมภาษณ์อาจารย์แก้วสันเมื่อกี้ใช่ครับเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์แก้วสันอธิโพธิซึ่งเป็นอดีตคตส.ก็คือคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐนะฮะตั้งมาปี2549นะครับช่วงนั้นเกิดรัฐประหารนะครับโดยบิ๊กบังพลเอกสนธิบุญยรัตกรินทร์ซึ่งเหตุผลหนึ่งซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญนะครับที่นำไปสู่การรัฐประหารครั้งนั้นก็คือรัฐบาลปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันหมอรานแล้วก็เกี่ยวข้องกับคนในรัฐบาลด้วยนะฮะก็มีหลายมุมหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานนี้คุยกับอาจารย์แก้วสันประเด็นหนึ่งก็คือว่าอาจารย์แก้วสันเปรียบเทียบให้ดูนะบอกว่าระหว่าง CTX 9000เครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิดตอนนั้นนะ26เครื่องกับสินบนโรลส์รอยนะฮะมีอะไรที่เหมือนมีอะไรต่างกันนะฮะเดี๋ยวเข้าใจว่าเทปพร้อมแล้วนะครับไปฟังบางช่วงบางตอนครับครับอาจารย์ครับถ้าดูจากเงื่อนเวลาที่ SFO ระบุก็ดีนะครับหรือถ้าไปดูจากรายชื่อของผู้มีอำนาจในขณะนั้นก็ดีหรือแม้แต่ดูจากประวัติดูจากความเป็นไปได้หรือพฤติการของนักการเมืองและข้าราชการที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับอาจารย์ครับก็น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับที่อาจารย์แก้วสรรในฐานะคตส.ณขณะนั้นและทีมคตส.เข้าไปตรวจสอบการทุจริตที่เรียกว่ามโหฬารเลยอาจารย์ไปเจอกับอะไรบ้างครับตอนนั้นครับอาจารย์ครับปัญหาใหญ่ก็คือในเรื่อง CTX เนี่ยซึ่งในเรื่องRolls-Royceแล้วก็คงจะเหมือนกันก็คือหนึ่งเราไปยอมรับให้ฝ่ายเราเนี่ยซื้อของจากตัวแทนได้ครับแต่ไอ้ตัวแทนเนี่ยเวลามันติดต่อมันก็ไปขอเปอร์เซ็นต์จากบริษัทผู้ผลิตครับแต่มันก็ไม่ได้บอกเชื่ออะไรหรอกคุณเชื่ออย่างนั้นนะมันบอกแต่เพียงว่าเนี่ยมันติดต่อแล้วเป็นรัฐมนตรีช่วยมันติดต่อแล้วเป็นเลขาพรรคการเมืองครับกี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเท่านี้ให้ไม่ให้ครับแต่โรสลอยเห็นว่าพูดเป็นรัฐมนตรีช่วยใช่ไหมครับในข่าวบอกว่าอย่างนั้นครับอาจารย์ครับเป็นระดับรัฐมนตรีช่วยฮะซึ่งไอ้ฝ่ายสหรัฐหรือฝ่ายอังกฤษที่ไปจับเนี่ยมันก็ไปจับจากในระบบดิจิตอลครับว่ามันติดต่ออะไรกันไว้อะไรยังไงก็ดักอยู่ตรงนั้นมันก็หลักฐานเท่าที่มีมันก็ยืนยันได้ว่าเป็นมีการให้สิทธิ์ตนครับ
ที่ผมต้องการจะชี้คือหลักฐานจากต่างประเทศเนี่ยมันไม่พอหรอกครับมันจับไม่มั่นพออืมที่จะบอกว่าโอเคเขายืนยันในการให้สินบนแต่ใครล่ะครับไปให้กับใครให้เมื่อไหร่อย่างไรเท่าไหร่ครับจะตามเจอไหมอาจารย์เพราะว่าในรายงานของ SFO เนี่ยก็ไม่ได้ระบุตัวบุคคลนะอาจารย์เพียงแค่พูดถึงตัวแทนก็นี่ไงมันปัญหาจะเหมือน CTX ก็คือว่าถ้าไอ้ทางศาลฝรั่งทางโน้นเนี่ยเขาจับแต่เพียงว่าบริษัทโรลส์รอยซ์ยอมให้มีการให้สินบนครับเป็นนาโรมอเตอร์ยอมให้มีการสินบน CTX เขาไม่ได้จับข้อหาให้สินบนว่าในติดคุกคดีอาญาว่าในกอเอาสินบนไปให้ในขอเมื่อเวลาเท่านั้นเท่านี้ครับตำหลักฐานทางโน้นเนี่ยมันยังไม่พอจะตั้งรูปคดีเป็นทางอาญาในประเทศเพราะฉะนั้นในฝ่ายไทยที่ดำเนินคดีเนี่ยจะต้องเก่งมากมากครับทั้งทีมกฎหมายที่จะสามารถอาศัยที่สัญญาความร่วมมือในการปราบคอร์รัปชันเนี่ยแล้วก็สามารถติดต่อร่วมมือกันได้ครับถึงขั้นสาวให้ถึงตัวในกรในขอเนี่ยมันต้องมีซึ่งปัญหามันก็มีอยู่ว่าระดับปปช.เนี่ยจะไหวไหมครับครับนี่ก็เป็นบางช่วงบางตอนนะพี่ดานพี่เป็ดมีอยู่3ประเด็นเท่าที่ผมจับใจความได้ที่คุยกับอาจารย์แก้วสันอดิโพธิก็คือ1มันมีลักษณะคล้ายคลึงกันก็คือการปล่อยให้มีการซื้อผ่านตัวแทนนะฮะ2ก็คือในเรื่องที่อาจารย์แก้วสันบอกว่าการที่ทางปปช.ตอนนี้เป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายเข้าไปดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์แก้วสันบอกว่ามันไม่พอครับเพราะว่าปปช.เองก็มีสภาพกำลังมีบุคลากรค่อนข้างที่จะจำกัดแล้วที่สำคัญก็คือเรื่องที่ร้องมาที่ปปช.โดยตรงที่ต้องตรวจสอบต้องดำเนินการมันมีมากมายมหาศาลอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เกือบหมื่นนะใช่ฮะเกือบหมื่นฮะอาจารย์แก้วสันก็เลยบอกว่าภาครัฐเนี่ยต้องเข้ามาหนุนเต็มที่แล้วก็เอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตรวจสอบกลไกทั้งหลายมาช่วยขับเคลื่อนช่วยกับทางปปช.เช่นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอัยการหรือแม้แต่กระทรวงการต่างประเทศนี่คือสิ่งที่อาจารย์แก้วสันเนี่ยบอกว่ามันจะต้องเดินหน้าไปอย่างนี้นะแล้วสามอาจารย์ก็สรรบอกว่าถ้าไปรอสำนวนรอเอกสารจากในส่วนของ SFO หรือจากต่างประเทศมันไม่สามารถที่จะมาเอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้องได้เพราะอาจารย์บอกว่าต้องไปไล่เลียงเลยว่ามันเกี่ยวข้องกับใครแล้วก็ต้องใช้วิธีการในการสืบสอบหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะฮะอันนี้คือ3ประเด็นที่จับใจความได้ในการคุยกับอาจารย์แก้วสรรซึ่งเป็นอดีตคทส.ตอนนั้นก็สู้รบปรบมือกับข้าราชการกับนักการเมืองโดยเฉพาะเรื่องนักการเมืองนะ CT9000นี่โอ้โหมันยงใหญ่ไปถึงรัฐมนตรีอาจารย์แก้วสรรนี่ทำหลายเรื่องนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์แก้วสรรจับจนมั่นนะคันเกือบจะได้ผลอยู่แล้วนะฮะคือเรื่องบ้านเอื้ออาทรนะคุณประจักษ์คงจำได้นะครับแต่เมื่อวานผมไปเจอผู้คนมาหลายวงเหมือนกันนะ 2-3 วงในคุณเป๊ปซี่สิ่งที่เขาถามกันในวงเหล้าวงข้าววงกาแฟนะถามนี่รหัสย่อเหมือนกันหมดเลยนะคุณสมานวอแหวนคือใครโยนใส่อย่างนี้เลยนะสอสารานี่คือใครครับอันนี้พูดถึงสินบนโรลส์รอยซ์นะแล้วก็ยังมีอีกบางอักษรนะฮะแต่วกสนี่มาแรงมากนะคือเป็นฝ่ายการเมืองฝ่ายการเมืองไม่ใช่ข้าราชการประจำเพราะว่าในเอกสารที่ทาง SFO ว่ามาเนี่ยนะครับแต่ว่าชัดแต่ว่าสอก็มันก็กึ่งๆข้าราชการประจำนะอันนี้คือเล่าสู่กันฟังคุณประจักษ์ว่าไปวงการไหนนี่ถามวอแหวนคือใครครับสอสารานี่คือใครนะฮะอันนี้ก็เล่าสู่เล่ากันฟังอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตเองด้วยใช่ไหมคือเป็นการตั้งข้อสังเกตเองของคนที่สืบสอบข่าวแล้ววอแหวนอะไรที่ว่าเนี่ยคนเขาบอกโอ้ผมได้หินระดับสูงได้เบาะแสสูงริ้วมาเลยคุณสำราญครับนะผมก็บอกถ้าวอแหวนประกอบด้วย1 2 3พี่จะเอาใครพี่เอาไปแล้วกันคุยกันสนุกก็มีช้อยให้เลือกด้วยแล้วรัฐมนตรีช่วยเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเขาใบไหมไม่ช่วยมีทั้ง3อักษรนะเลือกเอาว่าจะเอาอักษรไหนนะแต่ว่ารัฐมนตรีช่วยที่พูดกับอาจารย์แก้วสันอธิโพธิก็คือคนที่มีข่าวว่าไปร่วมรับประทานอาหารด้วยนะก่อนที่จะมีการอนุมัตินะครับครม.อนุมัติในช่วงเวลาต่อคือไปกินข้าววัน18 ธันวาคม 47ครับแล้วก็ต้นปี48อย่างที่คุณเป๊ปซี่มาพูดแล้วพูดอีกครับก็มีการจ่ายกันมกรากับกุมภาจ่าย2ล็อตใหญ่เลยก็เป็นฝ่ายการเมืองซึ่งคุณกนกตอนไม้สัมภาษณ์คุณประจักษ์นี่ท่านก็พูดชัดนะว่ามันเป็นการอำนาจทางฝ่ายการเมืองสั่งลงมาอะไรเงี้ยก็ฟังจากที่ท่านอธิบายขั้นตอนโปรเซสในแง่ของการเสนอโครงการก็พอเหมือนมองเห็นภาพนะท่านก็พูดในเชิงหลักการ
พูดในเรื่องวิธีการที่การบินไทยเนี่ยจะต้องดำเนินการตามนั้นนะครับงั้นหนึ่งที่เรายังไม่ได้เจาะในวันนี้นะแต่วันหน้าเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปทำการบ้านมาดูนะคุณเป๊ปซี่สนช.สั่งคุยสินบน CCTV นะฮะครับนี่49นะจัดซื้อจัดจ้างกันปี49นะฮะครับนี่ท่านรองสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยก็รับจะเป็นเจ้าภาพไปตรวจสอบแล้วครับนะปี49ก็คิดดูว่า49นี่ต้นปีหรือปลายปีอ่ะมันคงกลางๆปีประมาณนี้นะอ๋อช่วงนั้นบิ๊กบังยังไม่มานะสนธิยังไม่เข้ามาโอเคก็เป็นช่วงของฝ่ายการเมืองตอนนั้นยังเป็นฝ่ายการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งอยู่นะเพราะรับประหารใน19กันยายน49ใช่ครับไอ้ช่วงนั้นก็ชุลมุนชุลเกยังไม่ได้สั่งซื้ออะไรกันหรอก CCTV เนี่ยไม่ใช่เฉพาะรัฐสภาใช่มั้ยที่พี่ดานบอกว่าทางคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนะครับสั่งให้มีการตรวจสอบเนี่ยนู่นไงที่สนามบินด้วยสนามบินด้วยเหรอ CCTV นะครับมีสนามบินอีกล็อตนึงด้วยนะฮะก็เรียกได้ว่าตอนนี้งานเข้าอย่างหนักเลยต้องลงอะไรที่มันไม่รับไม่โกงกันบ้างเนี่ยฮะนี่ฮะหลายต่อหลายคนบอกว่าแล้วตกลงภาพลักษณ์ของประเทศซึ่งก่อนหน้านี้มองอะไรมองศิลปะวัฒนธรรมมองอาหารการกินมองเมืองแห่งรอยยิ้มนะกลายเป็นในช่วงหลังพอพูดถึงประเทศไทยปั๊บมันมีเรื่องของสินบนเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเข้ามาขนาดเหล้าอ่ะเหล้าคือสุราเนี่ยนะโอ้โหยังมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสินบนเลยคิดดูก็แล้วกันนะเรียกว่าทุกอย่างทุกประเภทเดี๋ยวมันมาลงที่ประเทศไทยถ้าเปรียบเทียบกับช่วงคำพังเพยที่พูดกันก่อนนะนี้ก็เป็นหมู่บ้านกระสุนตกอ่ะก็คือมาที่ประเทศไทยนะฮะเพราะช่วง48 49เนี่ยเป็นช่วงที่ใกล้กับจะเปิดสนามบินสุวรรณภูมิใช่ๆครับนี่ฮะก็เรียกได้ว่าตอนนี้ข่าวๆเนี่ยมันมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคนนำข่าวเองก็ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีข่าวไม่มีประเด็นไม่มีความคืบหน้านะอันนี้แหละครับข่าวสืบสวนสอบสวนเนี่ยลองโชว์ฝีมือกันดูกันแล้วกันเนี่ยก็ได้โอกาสพอดีนะได้โอกาสพอดีในการที่จะไปล้วงลึกขุดคุยอย่างที่พี่เป๊ปว่าคือถ้าเราไปดูจากรายละเอียดของ SFO เนี่ยแล้วมาประมวลทั้งตัวบุคคลทั้งห่วงเวลาทั้งพฤติการที่ส่อเขานะฮะเพราะว่าแต่ละคนย่อมมีอุปนิสัยหรือพฤติการที่ผู้สื่อข่าวซึ่งเกาะติดเรื่องนี้อยู่แล้วก็จะดูออกว่าคนนี้เป็นอย่างไรฮะพอไปไล่เลียงกันดูแล้วก็พอจะมองเห็นภาพแล้วตุ๊กตาเริ่มเห็นแล้วว่าเป็นใครนะฮะอันนี้แหละก็คือสิ่งที่น่าจะมีข้อมูลความเป็นจริงพอสมควรแต่ว่าสิ่งที่เมื่อวานนี้ที่ทางบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณบอกว่าโอ้ดีฮะมันเป็นเรื่องของการเพ้อเจ้อหรือเปล่าเพ้อเจ้อนี่หนักกว่ามโนนะฮะเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเรื่องดีลนักการเมืองเรื่องรัฐบาลแห่งชาติเมื่อวานนี้บิ๊กป้อมออกมาใช่ไหมพี่หลานหุ่นยินนะท่านหุ่นยินมากนะเมื่อวานดูน้ำเสียงท่านนี่ตอนฟังเสียงท่านซ้ำอีกทีนะอย่าเพิ่งปล่อยเสียงนะฮะต้องเล่าอย่างนี้ก่อนดูหน้าท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไปก่อนนะครับนี่รองนายกรัฐมนตรีจปร17นะฮะเป็นกลาโหมมาตั้งแต่ปี51นู่นเป็นพี่ใหญ่บุรพาพยัคฆ์นะต้องย้ำพี่ใหญ่บุรพาพยัคฆ์ด้วยนี่พี่ใหญ่เขาเรียกพี่ใหญ่นะครับเมื่อวานใครสัมภาษณ์เรื่องนี้แหละคือผมไปสืบสาวเราเรื่องมาดูแล้วคุณประจักษ์ครับพบว่าที่ท่านพูดถึงรัฐบาลแห่งชาติน่ะคือบังเอิญผมไปอ่านในผู้จัดการรายสัปดาห์เนี่ยนะครับคุณมีรายวันใช่มั้ยครับมีรายวันแต่รายสัปดาห์เขาพาดหัวเป้งเลยนะดีลับดีลคือการพูดคุยทำความตกลงอะนะ DEAL อะนะดีลรับรองดองภาค3ทหารจู่ปากนักการเมืองตั้งรัฐบาลแห่งชาติครับในบทวิเคราะห์เนี่ยอ่านกันแบบเร็วๆเลยก็คือคล้ายๆว่านี่แหละแนวโน้มดูเหมือนว่ากลุ่มที่มีอำนาจปัจจุบันเนี่ยนะคงจะต้องเดินหน้าสู่ความปรองดองครับนะแล้วสุดท้ายก็อาจจะนำไปสู่รัฐบาลแห่งชาติครับนะครับก็เลยมีการตั้งคำถามคล้ายๆว่าไอ้ปรองดองที่ทำกันอย่างแข็งแรงตอนนี้นะฮะ3เดือน2เดือนเห็นหน้าเห็นหลังเนี่ยนะครับเพื่อไปตอบโจทย์รัฐบาลแห่งชาติใช่หรือไม่นี่แหละโอ้โหปี๊แตกเลยทีนี้แต่ว่าไปฟังท่านพลเอกประวิตรให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ฮะกับสื่อเมื่อวานนี่แหละไปฟังดูเสียงกันครับผมก็ดูนะฮะก็มีหนังสือพิมพ์บางฉบับนะไปดูอยู่ทางนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็หมายเขียนในลักษณะบอกว่าผู้มีอำนาจในรัฐบาลนี่ไปดิวกับแต่พรรคการเมืองให้เกิดความปรองดองจะเกิดรัฐบาลแห่งช่องแห่งชาติไม่มีนะครับผมว่าถ้าสมมติว่าคือผมเป็นในฐานะที่ทำงานด้านปรองดองใครจะไปทำไม่มีแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะไปเจอใครได้เมื่อไหร่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเจอใครไม่ว่าจะใครทั้งนั้นนะครับไม่ว่าพรรคไหนทั้งนั้นผมไม่เคยไปเจอใครเลยไม่เคยไปแล้วมาพูดเนี่ยบางทีมันเกิดความเสียหายต่อรัฐบาลต่อในภาพรวมนะครับอย่าไปเพ้อเจ้อผมใช้คำว่าเพ้อเจ้อนะครับไม่อยากคำว่ามโนแล้วเพราะมันเลยมโนไปแล้วไปปองดองได้ยังไงมันมีปัญญาอะไรไปปองดองได้ทุกคนใครมีปัญญา
แล้วมีปัญญาไปดูว่าใครไปตกลงกับใครได้ทุกนั้นแล้วตกลงยังไงยังไม่รู้เลยไปตกลงยังไงไปดูเดินอะไรเงี้ยไปตกลงกับคนนู้นคนนี้เดินสายตกลงจะไปเดินไงผมยังไม่ไปไหนกับใครเลยไม่เจอใครสักคนเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เคยให้ใครไปเจอใครทั้งนั้นอ่ะบอกเลยคนไหนที่ไปเจอแล้วก็ออกมาพูดเลยที่ว่าผมสั่งไปอ่ะรัฐบาลตั้งใจทำเพื่อให้เกิดความปรองดองให้มีความอิสระทุกภาคส่วนนะครับที่จะมาแสดงความคิดเห็นให้ได้นะครับว่าเขาจะตกลงกันได้ยังไงจะนั่นยังไงเพราะในอนาคตเขาไม่มีใครรู้นะครับว่าจะปรองดองได้หรือเปล่าจะแต่ว่าถ้าเรามันมีกติกาที่ชัดเจนแล้วทุกฝ่ายเข้ามาร่วมกันนั้นก็อาจจะมีแนวทางที่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับเพราะเราก็ไม่มั่นใจว่าตลอด3เดือนที่มาพูดเนี่ยใครจะมาพูดเพราะทุกคนก็ตอบรับว่าจะมาพูดทั้งนั้นเนี่ยนะครับจะมาแสดงความคิดเห็นทั้งนั้นเพราะนั้นอย่าไปมโนนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามีแถวนี้อยู่หรือเปล่านะสังพิมอย่าเลยมโนไปเพ้อเจ้ออย่างเงี้ยเพ้อเจ้อท่านหงุดหงิดนะท่านหงุดหงิดนะใช่ฮะด้วยท่าทีที่ไม่ค่อยจะชื่นชอบสักเท่าไหร่คือเคืองอ่ะเคืองอ่ะนะแต่ว่านั่นแหละเมื่อวานบังเอิญข่าวน้ำตาลมันมาแรงเลยใจเย็นนิดหนึ่ง แต่ว่าแนวคิดรัฐบาลแห่งชาตินี่มันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายพูดถึงนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งสมัยคุณประจักษ์รู้ดีสมัยพลเอกชาวฤทธิ์ยงใจยุทธนี่แทบจะเป็นเจ้าตำรับของรัฐบาลแห่งชาติเลยคือเอาทุกพรรคมาเอาทุกพรรคมาเป็นรัฐบาลคล้ายๆไม่มีฝ่ายค้านเลยคล้ายๆว่าเพื่อกอบกู้บ้านกอบกู้เมืองให้มันเดินไปได้ในสถานการณ์ที่อาจจะวิกฤตใช่หรือจำเป็นจะต้องร่วมกันประคับประคองให้ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงพ่อใหญ่จิ๋วเนี่ยมันมีเรื่องของพ่อใหญ่จิ๋วด้วยนะนี่เดี๋ยวผมยังไม่ฟันธงเลยครับนะฟันธงหน่อยพอคุณบอกให้ฟันธงเดี๋ยวฟังพลเอกประยุทธ์ก่อนดีไหมอ๋อมีเสียงด้วยเหรอมีเสียงของพลเอกประยุทธ์ด้วยนะครับเรื่องรัฐบาลแห่งชาตินะครับเดี๋ยวทีมงานก็คงจะเตรียมเสียงของพลเอกประยุทธ์ก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาฟันธงนะครับฟังเสียงของท่านครับครับใน4คณะเนี่ยนะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะคสช.จะทำเป็นเหรอทำคนเดียวหรือไงไม่ใช่หรอกมันเพียงแต่เป็นหัวให้เป็นคนคิดให้แล้วก็มีคณะเพราะนั้นในแต่ละคณะเนี่ยอย่างเช่นผมเป็นคณะรัฐบาลใช่ไหมผมก็มีที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนมาอยู่ตรงนี้รัฐบาลจะทำอะไรก็ปรึกษากรอก็ใช่สมาคมหอค้าอุตสาหกรรมก็ใช่นักวิชาการอะไรก็ใช่ผมปรึกษาอย่างนี้ที่ปรึกษามีหมดนี่คือรัฐบาลทำงานอย่างนี้นะมีคณะที่ปรึกษาภายในของทำเนียบก็มีนะที่จะตามอีกทีก็มีต่อมาลงมาข้างล่างเนี่ยเมื่อมีคณะ4คณะผมเป็นประธานอีกอะใช่ไหมแล้วก็มอบรองทั้งหมดเนี่ยเป็นรองประธานใน4คณะเพราะนั้นรองประธานเนี่ยก็ขับเคลื่อนในสิ่งที่ผมเป็นนโยบายช่วยงานผมแหละนะเพราะผมทำคนเดียวเองไม่ไหวแต่ผมให้นโยบายได้ทั้งหมดนะแต่นั้นไปในสู่ของรองประธานที่ว่าก็จะแอคเป็นผู้แอคติ้งเองเหรอแอคติ้งโดยคณะกรรมการชุดเดียวเหรอไม่ใช่เพราะนั้นมันต้องมีนี่เป็นเสียงที่ไม่ได้พูดถึงรัฐบาลแห่งชาติแต่พูดถึงปยป.พูดถึงโครงสร้างนะฮะแต่ว่าที่ปองดองท่านพูดอย่างนี้ครับยืนยันว่าเราไม่จำเป็นที่จะไปทำเพื่ออะไรเพียงแต่สร้างความเข้มแข็งในอนาคตเพื่อให้คณะเหล่านี้ที่พูดมานะส่งต่อไปสู่รัฐบาลหน้าอย่างไรไม่ได้มองว่าจะมีดีลมันจะดีลกับใครจะมาดีกับผมแล้วดีลเขาเรื่องอะไรผมยืนยันด้วยคำสั่งของผมไม่ได้ดีกับใครทั้งสิ้นอะไรก็ตามที่พูดกันไปมาในสื่อถ้าผมไม่ได้พูดเรื่องนั้นจากปากของผมจะไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้นคุณเบปซี่ฟังไว้ครับอันนี้แถมให้นะฮะว่าพูดประมาณนี้นะทีนี้ก็คือนี่แหละคุณประจักษ์นะที่ว่าจะลองวิเคราะห์แนวโน้มสั้นๆนะภายใต้เวลาจำกัดฟันธงเลยฮะก็คือเขากลัวกันว่าไม่ใช่ที่คาดกันว่าจะอาจจะมีรัฐบาลแห่งชาติเพราะว่าบ้านเมืองก็ยังมีความแตกแยกที่สูงดังนั้นหลังเลือกตั้งปีหน้าเนี่ยนะอยากกันนั้นเลยให้พรรคใหญ่อย่างประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาคุณสุวัสดิ์ใครต่อใครเนี่ยมารวมกันเลยแล้วก็เอาคนกลางมาเป็นนายกมีคนพยายามคิดฝันสูตรเหล่านี้อยู่นะครับแต่มันจะฟันธงว่าเป็นไปไม่ได้ต้องฟันธงว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเท่าที่ดูเช็คแล้วตอนนี้นะคุยกับผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์คุยกับกูรูทางการเมืองคนโน้นคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ยอมรวมกับพรรคเพื่อไทยล้านเปอร์เซ็นต์มันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นคือรัฐบาลแห่งชาติที่ว่าจะรวมกับทุกพรรคไม่ได้ครับแล้วสองพรรคนี้เป็นพรรคใหญ่ตอนนี้นี่ในสภากาแฟคือเขายังคาดว่าเพื่อไทยเป็นแชมป์เลือกตั้งต่อนะครับปฏิปัติก็บี้มาติดนะก็เป็นรองแชมป์เหมือนเดิมแต่ว่าสองพรรคนี้จะไม่รวมกันครับนะ
อันนี้ดังนั้นรัฐบาลแห่งชาตินี่นั่นแหละรอไปชาติหน้าตอนบ่ายก็ได้นี่ฟันธงแล้วฟันธงว่ารัฐบาลแห่งชาติเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนนะเพราะมันน้ำกับน้ำมันไงพี่ดานฮะคือเพื่อไทยรักไทยกับเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์เนี่ยมันเหมือนน้ำกับน้ำมันไม่มีทางที่มันจะผสมผสานกันได้เพราะจุดยืนหลายเรื่องเขาไม่เหมือนกันเลยใช่แล้วมีหินอยู่บางอันนะนี่เดี๋ยวค่อยมาเฉลยวันหลังนะผู้หลักผู้ใหญ่ในวิปัตย์บางท่านนะบอกว่าถ้าเมื่อไหร่วิปัตย์ไปรวมกับพรรคเพื่อไทยนะเขาจะตั้งพรรคใหม่มาสู้กับวิปัตย์อันคนนี้ใหญ่มากๆนะเดี๋ยววันหลังค่อยมาเฉลยปริศนาว่าเป็นไผ่แล้วในส่วนของพรรคการเมืองที่จะตั้งเพื่อหนุนประยุทธ์เนี่ยคุณสมรานมองไงเราเคยมีประสบการณ์ปี35เนี่ยตั้งพรรคสามัคคีธรรมแล้วเที่ยวเนี้ยมันก็มีการพูดถึงพรรคการเมืองที่จะเกิดใหม่เนี่ยความเป็นไปได้แล้วไม่ดูสถานการณ์ตอนนี้พรรคใหม่ที่จะเกิดขึ้นนี่ยังไม่มีไม่มีครับนะฮะก็ไม่น่าจะเกิดพรรคสามัคคีธรรมแบบปี35นะฮะแต่มันจะเป็นไปในอีรอบไหนในรูปแบบไหนนี่อันนี้แหละคอการเมืองยังคิดกันหัวแทบแตกนะมันจะเป็นยังไงประชาธิปัตย์ถ้าจะมาร่วมหนุนบิ๊กตู่เป็นนายกต่อสมมุตินะครับจะโอเคไหมโอเคภายใต้เงื่อนไขอะไรครับเสียงพอไหมมันอยู่ที่สมการตัวเลขทางคณิตศาสตร์ด้วยว่าพรรคไหนได้คะแนนเสียงเท่าไรอะไรยังไงนะฮะซึ่งเราต้องดูกันอีกยาวพอสมควรตอนนี้ต้องใจร่วมๆไปก่อนก็ที่เมื่อกี้ที่คุณสมรานตั้งก็สังเกตว่าหลังเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเพื่อไทยก็ยังมาเนี่ยผมไปคุยกับทหารเนี่ยนะครับเขาก็เขาก็มองแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมเขาก็มองว่าเนี่ยถ้ายังเลือกตั้งอย่างเงี้ยนะครับเพื่อไทยก็ยังมาที่หนึ่งอยู่อะไรประมาณนั้นภายใต้กติกาอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าแต่จังหวัดบางแห่งชาติเอาไหมเอาไหมก็ต้องดูท่าทีประชาธิปัตย์ท่านผู้ชมคิดว่าเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมหรือมีความจำเป็นหรือเปล่านะส่งเป็นเอสเอ็มเอสมาแลกเปลี่ยนกันก็ดีครับ482-5118 482-5118ในเนี่ยพูดถึงรัฐบาลแห่งชาติพี่รานกับพี่เป๊ปก็เกริ่นเอาไว้แล้วคนที่เป็นต้นคิดแล้วก็มีส่วนในการที่จะเสนอนะแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอพูดถึงปั๊บก็นึกถึงพ่อใหญ่จิ๋วเลยคนเอกชวลิตยงใจยุทธคนที่ผ่านตำแหน่งสำคัญมาเกือบครบทั้งหมดแล้วครับเป็นทั้งอดีตนายกก็เป็นทั้งผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็เป็นมาหมดแล้วแล้วท่านเสียสละเป็นนายกมาแล้วยังยอมมาเป็นรองนายกเนี่ยเสียสละอันยิ่งใหญ่เลยจากนายกมาเป็นรองนายกนะก็มีข่าวคราวเรื่องของท่านนะครับที่ว่าไม่สบายเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมใช่ไหมตอนแรกก็เห็นบอกมีข่าวไปเข้าโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับอยู่2เดือนแต่ว่าล่าสุดเสมึกก็คือพลโทพิรัตสวามิวัฒน์ซึ่งเป็นคนสนิทนะครับบอกว่าท่านเข้าโรงพยาบาลวิภาวดีฮะหลังจากที่ปรากฏว่าไปลื่นล้มนะฮะไปลื่นล้มภายในบ้านก็ไปรักษาอาการกล้ามเนื้ออักเสบนะฮะก็บอกว่าตอนนี้ก็ทำกายภาพบำบัดประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงก็คงจะใกล้ที่จะหายดีแล้วนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของพ่อใหญ่จิ๋วนะเสมือก็ยังอยู่กับท่านนะยังอยู่ฮะเสมือคือยังเติร์กจบรอเจ็ดใช่ครับเอาละฮะเดี๋ยวเราจะพักไปเคารพธงชาตินะครับหลังจากนั้นก็กลับมานะครับเรื่องราวที่พี่เป๊ปเตรียมเอาไว้อยู่เมื่อวานไปคุยกับพลเอกอักษราเกิดครับครับก็มีเสียงสัมภาษณ์ท่านก็มีหลายช่วงที่เกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ให้เห็นภาพว่าจะเดินหน้าต่อยังไงครับครับเอาละช่วงนี้เราพักกันครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาครับเพราะจอกข่าวช่วงที่2นะครับพี่ลานบอกว่าขอเวลา15วินาทียังมีประเด็นปรองดองมาแถมท้ายให้เพื่อให้เดี๋ยวลืมนะครับคือเมื่อวานในซีของสปทนะคุณเป๊ปซี่นะอนุกรรมการชุดอาจารย์สังสิทธิ์พิริยังสรรค์นะของสปทนี่เขาว่าตอนนี้ก็รับฟังความคิดเห็นเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้พรรคการเมืองไปแสดงความคิดเห็นนะครับปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ไปเหมือนกันนะไปยื่นหนังสือบอกว่ายังไม่ยื่นความเห็นต่อชุดนี้จะไปยื่นต่อปยป.เลยชุดใหญ่เลยไปชุดใหญ่เลยเพราะว่าเขาบอกว่าควรจะเป็นเอกภาพแต่ว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยได้ไปเสนอความเห็นนะ3ข้อเรื่อง4ข้อเรื่องการปรองดองนะแต่เนื้อใหญ่ใจความเนี่ยนะเขาบอกว่าเหตุที่บ้านเมืองแตกแยกกันเนี่ยนะเพราะมีบางฝ่ายไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งนี่ฟังแล้วเนี่ยยิ่งแตกกันเละเลยจะนี่นะ3 4ข้อนะคงไม่ต้องใช้ซ้ำนะฮะก็เป็นเหตุผลที่เขาพยายามย้ำมาเลยตลอดพูดถึงเรื่องนี้ทีไรก็จะหยิบยกเรื่องการไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งมาไม่พูดถึงฝ่ายการเมืองนะพอมาเป็นการเมืองมาบริหารแล้วเนี่ยเดินสุดซอยเนี่ยมันก็เป็นปัญหาใช่ใช่พอพูดถึงปลองดองก็
หัวนึกไปถึงพลเอกชวลิตยงใจยุทธอีกรอบนึงการเป็นโซ่ข้อกลางนะฮะตอนนี้ท่านอายุ85ปีแล้วนะสำหรับพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะครับปิ๊กจิ๋วปิ๊กจิ๋วที่ว่านะครับเอาละคราวนี้กลับมาเรื่องประเด็นสำคัญที่พี่เป๊ปเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสไปคุยกับทางพลเอกอักษราเกิดผลใช่ไหมครับท่านก็เป็นประธานคณะทำงานพูดคุยสันติสุขก็คือรัฐบาลชุดนี้เข้ามาเนี่ยหลัง22พฤษภาเนี่ยนโยบายออกนโยบายก็เป็นนโยบายเร่งด่วนนะครับในการแก้ปัญหาความไม่สงบคุยกันมาปี58 59ครับตอนเริ่มคุยจนถึงปัจจุบันก็ยังมีข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตว่ามันเดินหน้าไปถึงไหนยังไงท่านก็สรุปให้ฟังว่าขณะนี้เนี่ยคณะทำงานด้านเทคนิคเนี่ยคุยกันละในเรื่องของเซฟตี้โซนก็คือเขตปลอดภัยก็คือว่าทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่ามันควรจะต้องมีเซฟตี้โซนขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือในรายละเอียดท่านก็บอกว่าในช่วงกลางเดือนเนี่ยครับคณะทำงานเทคนิคเนี่ยจะกลับไปหารือกันอีกรอบนึงเซฟตี้โซนมันควรจะเป็นทั้งอำเภอจังหวัดละอำเภอหรือว่าจะแบ่งเป็นพื้นที่เป็นหมู่บ้านเป็นตำบลไหนที่พื้นที่ขบวนการเขาเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยสามารถที่จะสร้างความสงบสันติสุขได้ไปฟังเสียงท่านตอนนึงนะครับท่านจะพูดถึงเรื่องไอ้เซฟตี้โซนที่ว่าเนี่ยมันควรจะต้องมีการร่วมมือกันทำงานยังไงแล้วท่านคาดหวังอะไรยังไงครับเป็นเสียงท่านอันแรกครับเราต้องมองในแง่ดีไงครเราต้องออพติมิสต์พอเราไปเพรสซิมิสต์เวิร์สเคสทุกเรื่องแล้วจะไปแก้ปัญหายังไงพอเรามองบอกเดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่ก็เป็นดุลเลาะแวมานอซึ่งเป็นฝ่ายการทหารแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการพูดคุยเราก็ทำไมไม่มองในแง่ดีเขาก็มีเขาเรียกอะไรเบอร์หนึ่งสองสามเขาตามลำดับใช่ไหมครับเขาก็มีอวังยาบาก็ยังอยู่ใช่ไหมครับอดุลมุนีก็ยังอยู่ทุกคนก็ขึ้นได้หมดน่ะทั้งดุลเลาะแวมานอหรือเดงเวกจิซึ่งเขาคุมทางฝ่ายทหารอยู่เขาก็ต้องทดแทนกันไปยังไงก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องของเขาไงเขาบอกกระทบการพูดคุยไหมผมบอกก็การพูดคุยเป็นนโยบายของ BIN นโยบายรัฐบาลนะนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีถ้ายังให้คุยก็ยังคุยอยู่นะครับก็ไม่กระทบหรอกอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่เราถามท่านถึงเรื่องหลังจากที่สเปอิงบาซอเสียชีวิตนะครับแล้วก็มีการมองกันว่าฝ่ายทหารเนี่ยซึ่งคือดุลเลาะแวมานอเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมเขาเนี่ยจะขึ้นมานำคนก็กังวลว่าถ้าขึ้นมานำแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการพูดคุยสะดุดไหมคล้ายสายเหยี่ยวจะขึ้นมาพลเอกสลาก็บอกว่ามันต้องมองในแง่ดีแล้วก็ไอการพูดคุยเนี่ยคนที่มาลาปัตตานีอวังยาบะที่เป็นตัวแทนของมาลาเป็นผู้นำมาลาปัตตานีเนี่ยนะครับท่านอักษราเนี่ยอันนี้ลูกท่านสเปอิงท่านอักษราเนี่ยย้ำเลยว่ามาลาปัตตานีเนี่ยเป็นตัวแทนที่ถูกส่งมาจาก BIN อันนี้ท่านก็ย้ำแล้วเสียงที่ท่านได้ยินเมื่อกี้เนี่ยนะครับท่านก็พูดในลักษณะเห็นว่าต้องมองในแง่บวกแล้วคิดว่าการพูดคุยเนี่ยมันยังเดินหน้าต่อเพราะว่ามาลาปัตตานีเองเนี่ยเขาก็เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการพูดคุยมันมีเสียงอีกท่อนหนึ่งครับเดี๋ยวไปฟังอีกท่อนหนึ่งนะครับจะพูดถึงเรื่องของไอ้พื้นที่เซฟตี้โซนเนี่ยครับครับการขับเคลื่อนเนี่ยที่เราคิดเอาไว้ก็จะมีคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายก็จะมาดูแลในพื้นที่เนี่ยโดยมีภาคประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องของ A กับ B แล้วไงมันเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรแทร็กอื่นที่จะเข้ามาร่วมที่เป็นหูเป็นตาให้แล้วเขาก็จะบอกด้วยว่าความไว้วางใจเนี่ยถ้ามันไม่มีเรื่องเลยนะหรือมันอาจจะมีเขาเรียก อาจารย์ชัยวัฒน์ท่านเรียกอะไรตัวป่วนนะ คือศัพท์ของท่านนะผมก็ยืมมาใช้นะคือตัวป่วนเนี่ยมันก็มีอยู่ทุกวงการเนี่ย ซึ่งไม่แน่พอเราไปบอกว่าเป็นพื้นที่เนี่ยตัวป่วนเข้ามามันก็จะยุ่งไงแต่ประชาชนก็จะรู้ว่าไม่ใช่เรื่องของ A กับ B แต่เป็นตัวป่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือผู้มีหน้าที่การบังคับใช้กฎหมายก็ต้องไปดำเนินการพื้นที่นี้เราไม่ใช่ว่าพอกำหนดปุ๊บแล้วเราจะถอนทุกอย่างเพื่อให้ปลอดภัยเราจะต้องใส่ทุกอย่างไปเปิดความปลอดภัยนะครับซึ่งไอ้มาตรการตรงนี้ประชาชนก็จะมาช่วยกันดูแลนะครับขึ้นอยู่กับความพร้อมของทุกฝ่ายคือตรงนี้มันมีความเขาเรียกความพร้อมอะซึ่งเราเนี่ยยืนยันอยู่เสมอแต่เขาเนี่ยไอกองกำลังในพื้นที่การสั่งการอะไรของเขาเนี่ยซึ่งเป็นทางลับโดยตลอดเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเขาถึงต้องเรียกว่าทดสอบความไว้วางใจเนี่ยคือ A กับ B เนี่ยท่านพูดถึง A เนี่ยจะเป็นตัวแทนของรัฐบาล B เนี่ยเป็นตัวแทนของ BIN เวลามาคุยกันเนี่ยไม่ได้บอกว่า BIN มาคุยกับรัฐบาลแต่บอกว่าเป็นปาร์ตี้ B ปาร์ตี้ A
ท่านพูดถึงท่านอธิบายให้ฟังว่าไอ้เซฟตี้โซนที่จะมีเนี่ยมันอาจจะมีตัวป่วน คือไม่ใช่ทั้ง BRN ไม่ใช่ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐแต่มาสร้างสถานการณ์ซึ่งตรงเนี้ยท่านก็มองว่าตรงเนี้ยมันต้องตรวจสอบคือประชาชนในพื้นที่ก็จะมามีส่วนร่วมด้วยสมมุติว่ามีการตั้งพื้นที่เซฟตี้โซนแล้วนี่เขตปลอดภัยแล้วเนี่ยก็จะมีหน่วยงานในพื้นที่แล้วก็ทั้งของ BRN ของรัฐมาตรวจสอบว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้จริงอันเนี้ยมันจะเป็นการตรวจสอบซึ่งพลเอกสลาท่านก็บอกว่าจะเริ่มในปี60แนวโน้มโมเดลไหนที่เป็นไปได้มากที่สุดจังหวัดและอำเภอหรือว่าเป็นหมู่บ้านหรือยังไงอันนี้กลางเดือนนี้เขาจะคุยกันอีกรอบนึงเมื่อวานนี้ผมก็ถามท่านอักษราเรื่องนี้ครับผมบอกว่าไอ้รูปแบบมันจะเป็นยังไงคือฝ่ายไทยก็เสนอไปว่าเอ๊ะมันจะเป็นอำเภอเลยไหมเจาะไอ้ร้องอำเภอนึงอำเภอโคกโพอำเภอนึงหรือว่าอำเภอเบตงอะไรอย่างนี้สมมุตินะครับซึ่งทางกลุ่มทางมาลาปัตตานีเนี่ยเขาก็มีแนวคิดของเขากลางเดือนนี้น่าจะไปเคาะกันแล้วจะได้ข้อยุติแล้วก็จะนำไปสู่ข้อสรุปที่ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยโดยเฉพาะ BIN เนี่ยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ครับคำถามสุดท้ายที่ผมถามท่านนะครับเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศเพราะว่าการพูดคุยสันติสุขเนี่ยเป็นประเด็นที่นานาชาติจับตามอง UN OIC เลขา OIC เนี่ยมาไทยหลายเที่ยวเลยแล้วก็รวมถึง UN ทางด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็มีองค์กรระหว่างประเทศอีกหลายองค์กรลงไปใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมก็ถามท่านว่าการพูดคุยสันติสุขที่ผ่านมาเนี่ยมันส่งผลยังไงแล้วสร้างความเข้าใจกับประชาคมโลกยังไงตรงนี้ท่านก็อธิบายฟังเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านท่อนสุดท้ายครับเราใช้แนวทางสันติวิธีไงเราใช้กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขโลกก็ให้การสนับสนุน UN OIC คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเขาก็ลงพื้นที่เขาก็ดูที่เขามาต้องหันมาจับตามองเพราะมันมีรายงานไงมันมีรีพอร์ตในเรื่องของการละเมิดสิทธิเรื่องการซ้อมทรมานเรื่องของการบังคับสุนัยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะถูกแทรกแซงแต่เมื่อมาเขาลงมาดูพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่พบไม่ปรากฏสิ่งเหล่านั้นเพราะหนึ่งเราให้ไปฟังตรงจากผู้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ฟังกับภาคประชาชนนะครับเราให้ไปดูขีดความสามารถวิธีการก่อเหตุไปดูที่แนวร่วมเขาใช้ในผ่านมาแล้วก็ไปดูวิธีการหรือกฎหมายต่างๆที่เราได้ดำเนินการที่จะระงับเหตุหรือว่าจะดูแลปกป้องคุ้มครองประชาชนเพราะนั้นเขาก็จะมีความเข้าใจคือภาพเนี่ยคนที่ไม่อยู่ข้างนอกเนี่ยพอเราไปพูดถึง3จังหวัดเนี่ยเขามองเป็นอิรักมองเป็นซีเรียมองอะไรไปอย่างนั้นเป็นโมซุนเป็นอะไรไปซึ่งเป็นอาเลปโปอะไรไม่ใช่อะเราไม่ได้มีการกำลังที่ไปเนี่ยเพื่อไปคุ้มครองนะครับเพราะนั้นภาพมันก็ต่างกันถ้าเราตามไปที่จะมีขบวนการมีแนวทางสันติวิธีเรามี official document เรามีเอกสารชี้แจงไปโดยตลอดนะครับเขาก็เข้าใจท่านเลขา OIC ท่านก็มาบ่อยนะครับซึ่งท่านก็เข้าใจแล้วว่าแนวทางแก้ปัญหาแล้วก็ยังมีกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขท่านก็สนับสนุนเพราะว่ากระบวนการเนี่ยเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศมาเลเซียคือท่านนายกพลเอกประยุทธ์กับท่านนายกนาจิบราซักท่านจับมือกันไงคือสรุปเนี่ยโดยสรุปท่านก็คือภายในปี60เนี่ยครับเซฟตี้โซนเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ขับเคลื่อนแน่นอนครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวอีกอย่างนี้ท่านเล่าให้ฟังก็คือในสัปดาห์นี้ครับคุณสำราญครับในสัปดาห์เนี่ยมาเลเซียเนี่ยที่เป็นฟาซิลิเตเตอร์ก็คือเป็นผู้อำนวยความสะดวกนะครับดาโต้ซัมซามินเนี่ยพลเอกสลาเนี่ยท่านก็เชิญดาโต้ซัมซองบินมาที่ประเทศไทยก็คือมาคุยกันอีกรอบนึงถึงความคืบหน้าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปาร์ตี้ A ปาร์ตี้ B คือมาลาปัตตานีกับคณะของท่านเนี่ยก็จะหารือกันน่าจะเป็นในเดือนกุมภาหรือมีนาเพื่อที่จะขับเคลื่อนร่วมกันแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติในเรื่องเซฟตี้โซนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่การสร้างพื้นที่สันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่แลกเปลี่ยนกับท่านมาแล้วครับในภาพนี้คือท่านดาโต้ซัมซองบินก็เป็นผู้อำนวยความสะดวกคอยประสานเจรจาระหว่างปาร์ตี้ A กับปาร์ตี้ B ตลอดช่วงที่ผ่านมาตรงเนี้ยมันก็มีความคืบหน้าซึ่งก็จะนำมารายงานต่อนะครับว่าพอพลเอกสลาคุยกับดาโต้ซัมซามินแล้วเนี่ยจะไปยังไงต่อแล้วก็จะขับเคลื่อนอะไรยังไงอันนี้คุยเคาะเจาะก็จะมาเล่าต่อครับอวังยาบาก็เป็นผู้นำมาลาปัตตานีอยู่ใช่แล้วก็ท่านก็ย้ำครับว่าอวังยาบาเนี่ยเป็นแกนนำ BRN ครับแล้วก็ BRN เนี่ยส่งมาในมาลาปัตตานีเพื่อมาพูดคุยเพราะนั้นไม่ต้องสงสัยว่าที่คุยเนี่ยตัวจริงหรือตัวปลอมตัวจริงแน่นอนอันนี้ท่านย้ำมาครับ
มันจะมีการคุยอีกรอบเมื่อไหร่นะพี่เป๊ปกลางก็คณะทำงานด้านเทคนิคจะไปกลางเดือนกุมภากลางเดือนกุมภาแล้วพอได้ข้อสรุปเซฟตี้โซนอย่างที่ท่านสำราญถามไปนะว่าเซฟตี้โซนมันจะเป็นพื้นที่แบบไหนยังไงเนี่ยก็คงมีนาอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมารายงานคุยกันต่ออันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็เป็นข่าวดีเล็กๆที่สอดแทรกขึ้นมาผมเนี่ยจริงๆซีเรียสเรื่องนี้มากนะครับเป็นห่วงเป็นห่วงนะคุณประจักษ์ว่าจะจบยังไง3จังหวัดเนี่ยครับแต่ว่าอย่างน้อยเรื่องเซฟตี้โซนก็เป็นหนึ่งในข้อเสนอของกลุ่มสตรีนะที่เคลื่อนไหวใช่ท่านก็พูดท่านก็พูดถึงนะฮะอันนี้เอามาเรื่องตำรวจด่วนจีเลยนะฮะนิดเดียวเรื่องสินบนใช่ไหมหรืออะไรเรื่องสอบใน10อ๋อเรื่องสอบใน10แหมเอาหน่อยเอาหน่อยคือมีหลายเรื่องมาจนจำไม่ได้เรื่องคุยเยอะเรื่องโกงเหมือนกันแหละนะโกงอันนี้โกงข้อสอบก็วันนี้เขาจะไปรายงานตัวกันนะคุณประจักษ์คุณเบปซี่ผมจะพูดเร็วๆก็คือว่าคือท่อแถลงของท่านรองผบ.ตร.เมื่อวานนะครับท่านพลตำรวจเอกเดชนรงค์สุทธิชาญบัญชาเนี่ยนะก็ให้ตัวเลขข้อมูลนะฮะคือตอนนี้พบผู้กระทำผิด358นะเป็นมือปืนคือไปรับจ้างนะทำข้อสอบนะครับ135เป็นคนลอกข้อสอบ235แต่ว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะฮะผ่านจริงๆแค่52รายเป็นมือปืนอีก9เป็นผู้สอบ43เพราะบางคนก็สละสิทธิ์ไม่ไปสัมภาษณ์บ้างหลังจากเกิดข่าวนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีการออกหมายจับเพิ่มเติมจากการโกงข้อสอบเนี่ย35รายนะคือตอนนี้ปล่อยให้ไปรายงานตัววันนี้ก่อนครับแล้วก็ข่าวล่ามาเรือบอกว่าตอนนี้คือสายสืบไฟจับกลุ่มเขาเตรียมพร้อมอยู่แล้วครับแล้วถ้าเขาชมรายการเราแล้วก็จะมาเขาจะมาไหมวันนี้เขาแถลงข่าวเมื่อวานเขาก็ไม่ไปแล้วล่ะแต่ไม่แน่บางคนยังทำเป็นรับลวงพรางใจดีสู้เสือนะแต่ว่าทางตำรวจเขามีชื่อเขามีหมายจับเรียบร้อยหมดแล้วสอบได้เท่าไหร่นะสอบนี่ก็นั่นแหละคือต้องเท่าความอย่างนี้ว่าทั้งหมดนายสิบตำรวจนสตเนี่ยคุณเป๊ปซี่ครับสอบกัน12กองบัญชาการครับนะฮะก็คือบัญชาการ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็มีภาคใต้สจต.อีกครับแล้วก็มีตชด.อีกครับแล้วก็มีนครบาลอีกครับอีก3ก็รวมแล้วก็เป็น12ครับรับทั้งหมดเนี่ยนาย10ตำรวจเที่ยวนี้นี่ 5,000 คนนะเยอะนะครับนาย10ตำรวจเงินเดือนนึงหมื่นกว่าบาทนะเบ็ดเสร็จแล้วค่าครองชีพด้วยนี่ประมาณสัก 15,000 ครับนะฮะเนี่ยจบม.ปลายปั๊บไปสอบเป็นนาย10ตำรวจนะพอเข้าไปเป็นตำรวจได้เป็นนายสิบได้เนี่ยนะพวกที่จบปริญญาตรีนะแล้วไปสอบเที่ยวนี้ใช้วุฒิม.6จริงแต่ว่าจริงๆตัวเองจบปริญญาตรีนะครับไปไต่ไปสอยดาวได้เป็นนายร้อยอีกแป๊บเดียวประมาณนี้แหละครับครับอันนี้แล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่ว่าโกงข้อสอบกันโกงกันอย่างไรเนี่ยเสนอข่าวก็จนพลุนหมดแล้วนิวทีวีเองเราก็เคยสัมภาษณ์เราก็เคยเสนอมานะครับแต่วันนี้แหละจะมีการจับกุมดักจับกุมกันตรงไหนที่ไหนอย่างไรนะฮะก็น่าสนใจครับตอนนี้นี่คือท่านน.1 บึงทุกที่นะฮะพลตำรวจโทสานิทมาถาวรก็คงไปเตรียมการอยู่แล้วคงบึงไปเรียบร้อยแล้วบึงไปเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ดูตัวเลขจากพี่รานเล่าให้ฟังเนี่ยคนที่เขาไปสอบ235ใช่ไหมที่ไปอาศัยมือปืนที่ว่านะฮะแล้วสอบได้อยู่52คนโอ้นี่มันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่เนี่ยนี่ขนาดไปลอกนะไปลอกมาแล้วยังได้เท่านี้เหรอฮะไม่คุ้มเลยผมว่านะคือมันบางทีไปนั่งมันเพราะตอนลงคือเที่ยวนี้มันสมัครออนไลน์หมดคุณมาจากครับแล้วพยายามตอนสมัครก็พยายามเลือกที่นั่งให้มันใกล้ๆกันนะฮะแต่สุดท้ายก็นั่นแหละครับมันก็พลาดมันผิดที่ผิดทางอะไรกันบ้างนะครับอาจจะเลผิดนะฮะหรือดูแถวผิดนะฮะแต่เข้าใจว่าหลังจากสอบเสร็จออกมาคงจะเดินคอเอียงออกมาเลยเพราะว่าแอบมีการแอบชำเลืองดูคือลูกค้าที่ไปใช้บริการรอบนี้นะฮะครับนะคือเขาจับเจ้าหน้าที่ปทุมวันได้คุณเบปซี่คนที่คลุมหน้านะครับนั่นแหละคือคนที่เป็นตัวจัดการทั้งหมดแล้วก็ไปจ้างมือปืนนี่จ้างไป 20,000-30,000 บาทหมายความผมนี่กำลังเรียนแพทย์เรียนวิศวะอยู่ผมเก่งอ่ะครับผมก็ไปทำข้อสอบแล้วก็ไปวงกลมตัวอะไรก็แล้วแต่นะเที่ยวนี้เนี่ยคือใช้ไฮเทคไม่ได้ก็เลยใช้สูงสุดสู่สามัญไปกาในกระดาษที่กระดาษคำถามอ่ะนะครับทำเป็นตัวโตๆแล้วคนอยู่ข้างหลังก็ลอกนะฮะแต่ตัวเองในกายจริงๆสอบตกนะนะตัวที่ไปเป็นมือปืนเนี่ยนะคนที่ไปเป็นมือปืนเที่ยวนี้นะฮะครับก็เยอะลูกค้าทั้งหมดนี่ประมาณ295คนลูกค้าที่ไปใช้บริการครับคนละ 400,000 บาทคุณมาจากโอ้โหเอา 400,000 ไปคุยครับนี่ที่สอบเข้าใน10ใน10ใน10ตำรวจ295คูณ 400,000 ก็คำนวณแล้ว100กว่าล้านบาทครับแต่ว่านั่นแหละไม่เข้าเป้า
นะฮะอย่าริเลยนะอย่าริเลยนะครับอย่าโกงกันเลยเอาละฮะนี่ก็คือเรื่องของการทุจริตนะครับโกงข้อสอบนักเรียนใน10นะฮะเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับเรื่องดูตาเต้กับเรื่องของตุลันธรรมรออยู่นะฮะช่วงสุดท้ายนะครับคุยเคาะเจาะข่าวคราวนี้ถึงภาระของพี่เป๊ปเรื่องต่างประเทศนะครับหลายคนเฝ้าติดตามอยู่นะฮะครับโอ้หลังจากทรัมป์ออกมาเซ็นคำสั่งประกาศคำสั่งบริหารแล้วก็ห้ามมุสลิมจาก7ชาติเนี่ย4ชาติในตะวันออกกลางนะครับครับอิหร่านอิรักซีเรียแล้วก็เยเมน3ชาติในแอฟริกาเอธิโอเปียโซมาเลียแล้วก็ซูดานครับรวมกันเนี่ย130กว่าล้านหลังจากที่มีคำสั่งนี้ออกมาเนี่ยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยวุ่นวายเลยครับก็คือมีการเดินทางมาจากประเทศเหล่านี้มีวีซ่าเข้าประเทศบางคนมีกรีนการ์ดเข้าไม่ได้อะไรเงี้ยครับครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ครับที่อังกฤษก็วุ่นวายเหมือนกันมีการชุมนุมประท้วงไม่พอใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านะครับที่คุณอัญชลีอ่านข่าวในเรื่องของสหรัฐนะครับที่ว่ามีการลงชื่อคัดค้านในอังกฤษเนี่ยล้านห้าแสนเนี่ยครับล่าสุดเนี่ยนะครับในอังกฤษเนี่ย1,593,577 คนที่มีการมีการลงนามในกระทู้คือเป็นกระทู้ที่ว่าในอังกฤษเนี่ยเขาก็จะมีระเบียบนะครับว่าถ้ากระทู้เนี่ยลงถึงหมื่นคนเนี่ยรัฐบาลจะต้องชี้แจงแต่ถ้ามีการลงนามถึง100,000คนเนี่ย รัฐบาลจะต้องเอาเรื่องนี้ไปอภิปรายในรัฐสภาคือก็คือกำหนดไว้100,000แต่ว่าปรากฏว่าในตัวกระทู้ที่เห็นเนี่ยนะครับจะมีข้อความครับที่บอกว่าทรัมป์เนี่ยควรได้รับอนุญาตให้เข้าเดินทางเข้ามาในสหราชอาณาจักรในฐานะผู้นำรัฐบาลแต่ไม่ควรได้รับเชิญให้เยือนอย่างเป็นทางการเพราะว่าจะทำให้สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2เนี่ยทรงไม่สบายพระทัยหมายความว่าถ้ามาแล้วเนี่ยอาจจะทำให้ท่านลำบากใจเพราะว่าท่าทีของทรัมป์ในเรื่องมุสลิมเนี่ยในการเลือกปฏิบัติเนี่ยมันก็เป็นประเด็นทางการเมืองก็เลยมีการตั้งกระทู้นี้ขึ้นมาก็มีการลงนามกันตอนนี้ที่เห็นตัวเลขวิ่งกันนะครับ1,590,000กว่าเข้าไปอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวที่จะกดดันเทเรซาเมย์ครับคุณสำราญครับเพราะเมื่อ2-3วันที่ผ่านมาเนี่ยสุดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแหละครับเทเรซาเมย์เนี่ยไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปเจอทรัมป์แล้วก็มีการพูดกันถึงเรื่องความร่วมมือโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่าเทเรซาเมย์อังกฤษเนี่ยถอนตัวจาก EU แล้วมันก็มีเรื่องของตลาดเข้ามาก็มีการคุยกันปรากฏว่าหลังจากมีการลงนามกันล้าน5,000,000กว่าเนี่ยนะครับเทเรซาเมย์ก็ออกมาย้ำว่ายังไม่ยกเลิกการเชิญเพราะเห็นว่าถ้ายกเลิกการเยือนการเชิญทรัมป์เนี่ยมันจะกระทบกับการเจรจาพูดคุยที่คุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วสรุปแล้วก็คือรัฐบาลอังกฤษเนี่ยเดินหน้าแน่นอนในส่วนของพรรคฝ่ายค้านนะครับเจเรมี่คอร์บินเนี่ยซึ่งเป็นผู้นำพรรคแรงงานเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเนี่ยมันทำให้เกิดความเสียหายในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยแล้วคอร์บินก็ยังเห็นว่าไม่ควรเชิญทรัมป์เนี่ยไม่ควรจะรับการเชิญให้มาที่อังกฤษเพราะว่านโยบายของทรัมป์ในเรื่องของการห้ามมุสลิมเข้าประเทศหรือว่านโยบายต่อผู้อพยพแล้วก็ต่อสิทธิสตรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นประเด็นที่มีการทรัมป์เนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์มากซึ่งกระทู้ลักษณะนี้นะไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่มีการในอังกฤษนะครับก่อนหน้านี้เขาก็มีการตั้งกระทู้เมื่อเดือนมิถุนาปี2016ระหว่างการหาเสียงเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยทรัมป์ก็มีคำพูดในลักษณะที่ว่าสร้างความเกลียดชังที่ว่าเฮสปีดนะครับก็มีการลงชื่อกัน600,000กว่ารายชื่อนอกจากนี้นะครับมันก็มีในส่วนของผู้นำพรรคฝ่ายค้านที่เป็นผู้นำขวาจัดเลยเนี่ยครับนายเจลฟาลาดเนี่ยคนนี้ก็เป็นผู้นำของพรรคอินดิเพนเดนต์ก็คือพรรคคนนี้นะครับขวามือนี่ก็คือนายเจลฟาลาดเป็นนักการเมืองฝ่ายขวาจัดแล้วก็สนับสนุนการถอนตัวจากสหภาพยุโรประหว่างทำหาเสียงเนี่ยนายเจลฟาลาดเนี่ยไปช่วยทำหาเสียงด้วยแล้วในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับนายเจฟฟ์ลาดก็ออกมาพูดเลยบอกว่าสนับสนุนแนวทางที่ทรัมป์ทำว่าถูกต้องแล้วก็บอกว่าไอ้กลุ่มก่อการร้ายในยุโรปเนี่ย8คนเนี่ยนะครับ5คนเนี่ยเป็นผู้อพยพเขามีตัวเลขก็ไม่ยืนยันนะครับว่าตัวเลขนี้จริงไหมแต่ว่านายเจฟฟ์ลาดเนี่ยออกมาพูดสนับสนุนเลยว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำเนี่ยถูกต้องแล้วอังกฤษเนี่ยควรจะต้องเดินตามเส้นทางนี้หมายความว่าควรจะต้องใช้มาตรการนี้ในการห้ามมุสลิมเข้าประเทศซึ่งนโยบายของทรัมป์นะครับ90วันยุติการรับผู้อพยพแล้วก็90วันเนี่ยมุสลิมจาก7ชาติเนี่ยเดินทางเข้าสหรัฐไม่ได้แล้วก็ไม่มีกำหนดระยะเวลาก็คือผู้อพยพจากซีเรียเนี่ย
ห้ามเข้าสหรัฐเลยอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวในส่วนของทางอังกฤษในส่วนของบอริส จอนสันเนี่ยซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐบาลอังกฤษนี่ก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ทรัมป์ทำนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ประนามสิ่งที่ทรัมป์ทำก็คือไม่เห็นด้วยว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันทำให้เกิดความแตกแยกมีอคติแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าท่าทีของรัฐบาลนี่เทเรซาเมย์ก็มองในระยะยาวว่าการมีสัมพันธ์ที่ดีกับประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมันน่าจะเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอังกฤษแล้วก็สถานการณ์ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานิดเดียวขอสิบวิเนี่ยตอนนี้ในอเมริกาเองเนี่ยการประท้วงประเทิงนี่ไม่มีแล้วใช่ไหมมีฮะยังมีอยู่นะก็มากมายแล้วก็น่าจะขยายวงด้วยเพราะว่าในอเมริกานี่ค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะคนที่เดินทางคุณไม่จักคิดดูเลยครับมันมีคนที่ได้วีซ่าอย่างคนในอิรักที่ถูกห้ามเข้าเนี่ยนะครับเขาก็ประท้วงกันว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็เคยช่วยอเมริกันลบเคยเป็นล่ามหรือว่าเคยทำภารกิจในเรื่องของข่าวลับให้กับสหรัฐเนี่ยแล้วคนพวกนี้ก็ถูกด้วยเนี่ยมันสมควรไหมอันนี้ก็เป็นประเด็นเพราะว่าทรัมป์เนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขคนเลยใช่ไหมใน7ประเทศที่ว่านี่แต่ว่าถ้าเป็นคนที่มีวีซ่าหรือว่ามีกรีนการ์ดหรือว่าเป็นคนอเมริกันอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะวุ่นวายหน่อยแต่ว่าถ้าเดินทางไปถึงแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบอันนี้ก็เป็นมาตรการเบื้องต้นที่มันเกิดขึ้นในสหรัฐก็คงจะวุ่นวายต่อนะครับคงจะมีเหตุการณ์อีกต่อเนื่องครับเนี่ยทีนี้ฟิลิปปินส์เรื่องฟิลิปปินส์นี่เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งสร้างความแปลกใจเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่ดูเตเต้เข้าบริหารประเทศเนี่ยนะครับเดือนมิถุนายน2559ที่แล้วเนี่ยนะครับนโยบายสำคัญเลยก็คือปราบปรามยาเสพติดดูเหมือนแกจะเป็นข่าวมากกว่าผู้นำคนอื่นในอาเซียนแล้วตายกันไปเนี่ยนะ 6,000 กว่าคน 7,000 คนแต่ล่าสุดครับเมื่อวานนี้ข่าวที่มาก็คือดูตัวเต้เนี่ยสั่งยุบหน่วยปราบปรามยาเสพติดที่เป็นตำรวจเหตุผลเพราะว่าเมื่อช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีรายงานว่านักธุรกิจคนสำคัญของเกาหลีใต้ที่อยู่ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยถูกตำรวจยาเสพติดของฟิลิปปินส์เนี่ยจับเรียกค่าไถ่แล้วก็จ่ายเงินกันไปเนี่ย5 ล้านนะครับจ่ายเงินกันไปเนี่ยคิดเป็นเงิน 3.5 ล้านบาทจ่ายเงินก้อนแรกไปพอจ่ายเงินไปแล้วปรากฏว่าตำรวจฟิลิปปินส์ก็เรียกเงินค่าไถ่เพิ่มอีก3 ล้านบาทแล้วในที่สุดเนี่ยนักธุรกิจคนนี้นะครับถูกสังหารโหดโดยการบิดคอแล้วก็เอาศพมีการเผาเผาแล้วก็เอาศพไปเหมือนกับเอาเท่าฐานไปทำลายหลักฐานนี่นะครับแต่ว่าก็สืบรู้ได้ว่าเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางดูเตเต้ก็เลยย้ำเลยว่าเนี่ยในตำรวจของฟิลิปปินส์เนี่ย40%ของตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยเกี่ยวข้องกับการทุจริตหาประโยชน์ในตำแหน่งหน้าที่สั่งยุบเลยแล้วก็บอกว่าจากนี้ไปเนี่ยก็จะต้องมีการเคลียร์มีการคลีนทำความสะอาดในตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อที่จะกลับมาแล้วก็จะผลักดันในเรื่องยาเสพติดไปเพราะว่าดูเตเต้เนี่ยย้ำในเรื่องนี้มากว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการแก้ไขแต่ในเมื่อคนของรัฐเนี่ยนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยแล้วถูกกล่าวหาเนี่ยแล้วสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดูเตเต้เองจะต้องคือไม่มันเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นตัวเลข 6,000 คนเนี่ยดูเตเต้ก็ไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมก็เป็นตัวเลขซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมภายนอกจาก UN นี่ออกมามากมายเป็นตัวเลขที่ใครนำเสนออันนี้ก็เป็นภาคประชาสังคมนะประชาสังคมมีการเก็บข้อมูลกันแล้วก็มีการสรุปกันแล้วก็ดูเตเต้ก็ย้ำตลอดประเด็นเนี่ยนะครับกลายเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์โอบามาอย่างรุนแรงเลยที่บอกว่าเป็นบุตรของผู้หญิงบริกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งตอนนั้นโอ้โหเป็นบรรยากาศที่สร้างความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับรัสเซียมากแต่ว่าพอทรัมป์มานี่ก็ยังไม่ได้มีสัญญานะครับว่าจะมีความขัดแย้งกันหรือว่าจะนำไปสู่ปัญหาระหว่าง2 ประเทศไหม แต่ว่านโยบายปราบปรามยาเสพติดเนี่ยเป็นเรื่องที่ดูเตเต้ย้ำตลอดในการหาเสียงแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดก็เป็นสิ่งที่บอกให้เห็นถึงว่าจะต้องมีการเคลียร์ในส่วนของตำรวจเหมือนกันเพราะว่าเป็นมือเป็นแขนในการแก้ปัญหายาเสพติดนะครับก็เรียกได้ว่าสร้างชื่อเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับคะแนนนิยมมาจากเรื่องของการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดใช่เพราะท่านเป็นนายกเทศมนตรีที่ดาวก็กลายเป็นเรื่องยาเสพติดเนี่ยก็ทำให้สถานะของดูตาเต้ตอนนี้ก็คงจะได้รับผลกระทบพอสมควรนะครับเรื่องนาทีสุดท้ายพี่ลานะก็ไม่วันนี้ไม่มีอะไรวันนี้กว่าวันสิ้นเดือนนะแต่พรุ่งนี้น่าจับตาเพราะว่าจะเวิร์กช็อปครั้งแรกเลยนะใช่แม่น้ำหลายสายจะไปพบกันที่ทำเนียบรัฐบาลครับประชุมไอ้เวิร์กช็อปปยปนี่แหละแม่น้ำ5 สาย 6 สายนี่ไปกันเพียบพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะฮะมีเรื่องนึงซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนนะคงจะจำก็ได้ชาวหาดราวัยนะฮะที่ถูกยื่นฟ้องให้มีการขับไล่ออกจากพื้นที่วันนี้ศาลจะมีการพิจารณา4 คดีนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ปรากฏว่า2 คดีที่ผ่านมานะครับ
ชาวบ้านเนี่ยชนะมา2คดีนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทางทนายความก็บอกว่าหลักฐานสำคัญที่จะนำไปยื่นต่อศาลเพื่อที่จะสู้คดีนี้ก็คือหลักฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์จากในส่วนของ DSI ซึ่งก็น่าจะหมายพวก DNA ของคนที่เคยอยู่อาศัยที่นั่นนะต้องพูดสักนิดว่าอาจารย์วิชาหมาคุณอาจารย์คมสันโพคงนิติศาสตร์ม.รังสิตเนี่ยนะเขาลงไปช่วยในเชิงกฎหมายตรงนี้อยู่นะคุณเบบซี่ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองนะฮะต้องรอดูนะครับวันนี้นะครับก็จะมีการพิจารณาสำหรับคดีของชาวราวัยที่ว่านี้นะครับเวลาหมดแล้วครับของพวกเรานะครับเดี๋ยวสักครู่นึงยังมีอินโฟคัสนะฮะที่เป็นประเด็นสีสันเรื่องราวที่สนุกในต่างประเทศนะครับพิธีกรก็หนุ่มหล่อสาวสวยนะครับอย่าลืมติดตามรับชมครับเรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ